กลับไปที่สายของคุณรุ้งครับสวัสดีครับคุณรุ้งสวัสดีค่ะคุณแจ๊คครับผมคุณรุ้งตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนอยู่เขาใหญ่ค่ะโอ้โหอันนี้ไปเที่ยวไปพักผ่อนเหรอฮะพอดีมาเปิดร้านอาหารอยู่ที่นี่อะค่ะแล้วเป็นไงบ้างช่วงนี้ที่เขาใหญ่คนไปเที่ยวเยอะไหมครับก็เรื่อยๆค่ะตอนนี้อากาศหนาวตอนนี้หนาวเลยใช่ไหมประมาณกี่องศาได้คะเนี่ยถ้าดึกๆถึงเช้าๆก็19องศาโอ้โหอากาศกำลังดีอยากไปสัมผัสอากาศหนาวๆบ้างค่ะนะฮะคุณรู้กับผมนี่เคยคุยกันแล้วหรือยังครับยังค่ะและปกติติดตามฟังสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักย้อนหลัง YouTube ค่ะคือมักจะเป็นย้อนหลังเนาะใช่ค่ะมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับย้อนเหตุการณ์กลับไปเมื่อ7ปีที่แล้วชื่อของหอพักไม่ต้องพูดถึงเลยนะค่ะชั้น5ห้องถูกสุดไปเจออะไรมาคุณรุ้งค่ะก่อนจะเล่าเดี๋ยวขอโทษท่านผู้ฟังผู้ชมนะคะเพราะว่าร้านอาหารเนี่ยมันจะอยู่ติดถนนมันจะค่อนข้างมีเสียงรถรบกวนนิดนึงโอ้ยไม่เป็นไรไม่ต้องกราบขอโทษไม่เอาถึงขนาดนั้นปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติเลยค่ะโอเคค่ะคือย้อนไปเมื่อ7ปีที่แล้วค่ะได้ไปทำงานที่แถวย่านบางแคทีนี้เราก็หาห้องเช่าที่สะดวกในการทำงานซึ่งตอนนั้นยังไม่มีรถก็คือสามารถเดินทางไปเดินเท้าไปทำงานได้อย่างเงี้ยค่ะคุณแจ็คเสร็จแล้วเราก็ไปเจอตึกหนึ่งมันจะมี5ชั้นโอเคไม่เก่าไม่ใหม่ก็โอเคก็เลยไปติดต่อเจ้าของหอพักก็คือชั้นนี้จะมี5ชั้นเราก็คือชั้นที่เราต้องการคือชั้นที่2ถึง3อ่ะค่ะเพื่อที่จะไม่ต้องเดินขึ้นสูงอะไรอย่างเงี้ยพี่แจ็คแล้วมันเต็มหมดซึ่งมันมีชั้น5เขาก็บอกว่าไปดูชั้น5ก่อนไหมอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าราคาห้องพักเนี่ยมันจะไม่เท่ากันคือ2 3 4จะอยู่เรทที่ 2,000 ถ้าชั้น5เนี่ยคือไม่ถึง 2,000 น่ะประมาณ 1,800 อ่ะโอเคเราก็ไปดูพี่แจ็คซึ่งเดินขึ้นไปปุ๊บมันจะมีทั้งหมด6ห้องชั้นละ6ห้องมันจะแบ่งเป็น2ฝั่งประตูจะชนกันก็คือฝั่งละ3ห้องเราก็เดินไปห้องแรกเขาเปิดพี่แจ็คคือห้องเนี่ยมันจะไม่เท่ากันคือห้องแรกเปิดปุ๊บมันค่อนข้างเล็กแล้วก็ความรู้สึกแรกที่เข้าไปปุ๊บคือมันอับๆโอเคห้องที่สองมันก็ไม่ถูกใจเราอีกเขาก็เลยเหมือนประมาณว่าอ่ะเดี๋ยวไปดูมันจะมีอีกห้องนึงนะอยู่ห้องริมสุดเลยติดบันไดโอเคแล้วก็เปิดเข้าไปพี่แจ็คซึ่งเปิดเข้าไปในห้องปุ๊บโอ้ยโอเคห้องค่อนข้างที่จะใหญ่กว่าห้องที่ผ่านๆมาที่ดูเขาก็แล้วก็โอเคพี่แต่มันสูงเนาะอะไรประมาณเนี้ยเขาก็เลยบอกเอางี้ละกันถ้าน้องอยู่อ่ะพี่คิด 1,500 ไอ้เราก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะด้วยความที่มันถูกเดี๋ยวนะเขาลดราคาให้เราแบบอัตโนมัติเองเลยอ่ะใช่ค่ะใช่เพราะว่าซึ่งตอนไปดูเนี่ยเจ้าของหอพักเหมือนแบบว่าเฮ้ยเหมือนเราแบบไม่อยากได้คือพี่แจ็คห้องมันเล็กซึ่งแบบมันอึดอัดของเราเข้ามาคงเต็มแน่นอนอะไรประมาณเนี้ยก็เลยโอเคเขาก็เลยแนะนำว่าอ่ะมีห้องนึงนะห้องริมติดบันไดห้องริมสุดเลยพอเปิดประตูเข้าไปปุ๊บพี่แจ็คห้องซึ่งแบบมันกว้างกว่าทุกห้องเฮ้ยโอเคก็น่าอยู่ซึ่งระเบียงกับห้องน้ำห้องน้ำจะอยู่ระเบียงชั้นข้างนอกอยู่ข้างนอกคือข้างในก็จะเป็นห้องเสร็จเราก็โอเคตกลง1,500เราก็ย้ายเข้าไปอยู่แล้วที่บอกว่าแล้วที่บอกว่าอยู่ติดบันไดนี่คือมันเป็นบันไดหนีไฟหรือว่าเป็นบันไดริมบันไดริมค่ะแต่ส่วนมากบันไดริมคือมันจะเล็กกว่าบันไดที่เดินปกติซึ่งบันไดตรงนั้นเนี่ยจะไม่ค่อยมีคนเดินแล้วที่แปลกสุดคือชั้น5เนี่ยไม่มีใครอยู่เลยคือมีอยู่ห้องเดียวคือห้องตรงข้ามซึ่งนานๆจะเห็นเขาสักครั้งหนึ่งโอเคเราก็เข้าไปอยู่เราไม่ได้คิดอะไรพี่แจ็คประมาณอยู่ได้หนึ่งสามวันคือวันนั้นอะเป็นวันหยุดของเราโอเคทำความสะอาดห้องจัดห้องซะหน่อยเสร็จพอเราจัดห้องเรายืนอยู่ระหว่างที่เราซักไมค์ม็อบอะค่ะพี่แจ็คเรากำลังจะชะโงกกับเงยหน้าขึ้นมาอย่างเงี้ยเราเห็นปุ๊บผ่านไปคือลักษณะคือเป็นผู้หญิงผมยาวแล้วก็ชุดขาวแล้วคือลอยผ่านไปปุ๊บผ่านหน้าห้องน้ำเหรอผ่านอยู่ในห้องคือตอนนั้นหนูอยู่ระเบียงค่ะอยู่ระเบียงเสร็จปุ๊บเราก็เอ้ยมองไปห้องด้วยตาฝาดหรือเปล่าเพราะช่วงนั้นน่ะมันเป็นช่วงประมาณจะเที่ยงอะค่ะพี่แจ๊คเราก็เอ้ยตาฝาดมั้งเลยกลางวันไม่มีอะไรหรอกอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วจากนั้นอยู่ไปได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งน้องสาวก็โทรมาอยู่ห้องหรือเปล่าจะไปหานะอะไรอย่างเงี้ยแล้วโอเคมาสิแต่พรุ่งนี้ทำงานนะจะนอนเร็วเลยไม่มีเวลาแบบนั่งเมามอยด้วยนานนะอะไรประมาณนี้ค่ะแจ๊ดเสร็จน้องก็มา
มาแล้วก็ประมาณ 3-4 ทุ่มแล้วก็อาบน้ำแล้วก็บอกโอเคนอนก่อนนะเดี๋ยวเราจะปิดไฟน้องบอกโอเคงั้นเดี๋ยวไปคุยโทรศัพท์กับเพื่อนหน้าระเบียงนะอะไรอย่างเงี้ยน้องก็ไปคุยโทรศัพท์กับเพื่อนที่หน้าระเบียงของเขาแล้วก็ปิดไฟนอนคุณลุงนอนไปได้สักพักนึงอ่ะคุณลุงครับหนูได้ยินเสียงแบบคนคุยกันอ่ะข้างหูอ่ะเหมือนความรู้สึกมันเสียงดังอ่ะพี่แจ็คเราก็เลยหลับตาพูดนะพี่แจ็คแล้วก็บอกว่าเอ้ยคุยเบาๆหน่อยพรุ่งนี้ทำงานนะเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยโอเคเสียงก็เงียบไปสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงคุยพี่แจ็คเหมือนเสียงคุยกันแหละพี่แจ็คเราก็บอกว่าเฮ้ยเบาๆหน่อยจะนอนอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเราก็เลยตะแคงหันหน้าไปทางประตูเสร็จมันได้ยินเสียงอีกพี่แจ็คเราก็เฮ้ยเราก็ยังหลับตาพูดเหมือนเดิมว่าเอ้ยเบาๆพรุ่งนี้ทำงานนะไม่ต้องคุยแล้วอะไรประมาณเนี้ยพี่แจ็คเสียงเงียบไปจากนั้นมันค่อยๆมีมันเหมือนมีอะไรแบบอยู่บนที่นอนอ่ะพี่แจ็คเหมือนแบบมันเป็นที่นอนสปริงใช่ไหมคะครับแล้วถ้าเกิดมีคนนั่งหรือพลิกตัวเราจะรู้สึกเราก็นอนตะแคงเสร็จเราก็คือหันหลังให้มันจะนอนได้สองฝั่งใช่ไหมคะส่วนน้องเนี่ยโดยส่วนตัวน้องเขาจะชอบนอนริมกำแพงเราก็จะอยู่ริมคือค่ะเสร็จปุ๊บมันเหมือนมีอะไรค่อยๆนั่งบนที่นอนอ่ะพี่แจ็คแล้วค่อยๆโน้มตัวลงไปนอนนะคะแล้วเขาก็หันหน้ามาทางเราซึ่งหนูนอนตะแคงแล้วเขาว่าหันหน้ามาทางหลังเราอ่ะพี่แจ็คเรารู้ได้ยังไงว่าเขาหันหน้ามาคือเขาค่อยๆโน้มลงอะค่ะพี่แจ็คแล้วก็เหมือนพลิกแล้วก็หันมาทางเราความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นแล้วพี่แจ็คเสร็จหนูก็โอเคมันก็ได้ยินเสียงอีกแล้วก็เฮ้ยไม่ต้องคุยแล้วอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่เฮ้ยไม่ไหวแล้วหนูเลยตัดสินใจหันมามองข้างๆที่นอนข้างๆอ่ะพี่แจ็คพี่แจ็คมันไม่มีคนอยู่มันไม่มีใครเลยเฮ้ยซึ่งความรู้สึกเฮ้ยแล้วเมื่อกี้ความรู้สึกแบบเหมือนมีคนโน้มตัวลงมานอนแล้วหันมาทางเราล่ะอะไรอย่างเงี้ยพี่แจ็คแล้วไม่ไหวแล้วหนูก็เลยตัดใจเปิดไฟโทรหาน้องสาวฮัลโหลโบแล้วหนูยังไม่ได้พูดเลยนะพี่แจ็คน้องสาวก็พูดขึ้นมาว่าเจอแล้วใช่ไหมแล้วเราก็เฮ้ยเจออะไรหรอเราก็ยังไม่เล่าน้องบอกว่าระหว่างที่ยืนคุยโทรศัพท์กับเพื่อนเนี่ยได้ยินเสียงเหมือนคนเดินอยู่ในห้องรอบแรกก็ไม่อะไรก็เดินไม่หยุดก็เลยตัดสินใจหันกลับไปมองคือในห้องอ่ะไม่มีคนเดินซึ่งตัวหนูนอนอยู่บนที่นอนแต่ค่ะจากนั้นก็ไม่ได้นอนยันเช้าเราก็เลยตัดสินใจตื่นเช้าไปใส่บาตรกวดน้ำให้เขาเลยอย่างเงี้ยซึ่งแบบว่ามันต้องใช่แล้วแหละความรู้สึกจากนั้นไม่นานพี่แจ็คไม่ถึง 2-3 วันได้แฟนก็เลยโทรเล่าให้แฟนฟังแฟนก็โอเคเดี๋ยวไปอยู่เป็นเพื่อนแฟนก็มานอนด้วยคืนนั้นพี่แจ็คจำได้เลยเป็นวันพระดึกแล้วพี่แจ็คเราหลับไปแล้วแล้วแฟนก็สะกิดเราเอ้ยลุงอะไรอย่างเงี้ยเราอ้าวมีอะไรหรอยังไม่นอนอีก อยู่ห้องเนี้ยเคยเจออะไรบ้างหรือเปล่าเราก็เลยบอกว่าก็เคยเจอครั้งนึงความรู้สึกนั้นแหละที่เล่าให้ฟังเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยตอนนี้เจอนะเขาอะหนูก็เลยถามว่าเจออะไรเขาบอกว่าเนี่ยตอนเนี้ยเจอผู้หญิงคนนึงอะใส่ชุดสีขาวผมยาวๆนะแต่ไม่เห็นหน้าเขาเขาก็แขวนคออยู่บนพัดลมคือในห้องอะพี่แจ็คมันจะมีพัดลมเพดานอยู่ตัวนึงอะค่ะเก่าๆตัวนึงกลมๆเล็กๆนะคะไม่ใช่แบบเป็นใบพัดที่ใหญ่นะคะพี่แจ็คแล้วก็กลัวและใจไม่ดีแล้วไม่พูดกลัวเลยก็คือคืนนั้นเป็นคืนวันพระด้วยแล้วก็โอเคตัดสินใจแล้วคุยกันไม่อยู่แล้วห้องนี้คือไม่ไหวแล้วขอย้ายห้องดีกว่าคือความรู้สึกกลัวแล้วเดี๋ยวนะคุณลุงตอนที่แฟนบอกว่าแฟนเห็นเป็นผู้หญิงเนี่ยห้อยอยู่บนพัดลมเนี่ยเขาเห็นแบบไหนหมายถึงว่าเขาเห็นแบบเหมือนเชือกผูกคอพัดลมอะค่ะแล้วก็ห้อยคอลงมาเดี๋ยวนะคุณลุงฟังคำถามผมดีๆนะค่อยๆคุณผมจะบอกคุณลุงค่อยๆเล่าเพราะตอนนี้คุณลุงรัวติดกันไปนิดนึงโอเคค่อยๆเล่าค่อยๆเล่าเลยนะแฟนเห็นในที่นี้คือเขาเห็นด้วยตาเนื้อหรือเขามีเซนส์หรือเขาฝันอ๋อเดี๋ยวจะบอกนิดนึงคือแฟนเขามีเซนส์นะคะใช่ค่ะแฟนเขามีเซนส์เขาจะรู้เห็นพวกอะไรพวกนี้อยู่แล้วคือเขาเป็นครูแบบเหมือนปู่เขาอะค่ะตาพวกดูดวงลงปู่อะไรประมาณเนี้ยค่ะอ๋อโอเคโอเคค่ะสายเขาจะเป็นประมาณนั้นใช่แล้วด้วยความที่แฟนเขาปวดแบบ3ปีกว่าได้ค่ะประมาณนั้นแล้วเขาก็จะเป็นเซนแล้วก็จะแบบว่าเห็นอะไรพวกเนี้ยได้ประมาณนั้นนะครับครับค่ะเขาก็เราก็โอเคคุยกันแล้วก็คือตัดสินใจย้ายห้องพี่แจ็คหลังจากย้ายปุ๊บมันไม่จบก็คือที่เราย้ายเนี่ยมันห่างกันประมาณโลหนึ่งประมาณ1กิโลได้หมายถึงว่าย้ายหอใช่ใช่ค่ะ
ย้ายจากห้องนั้นไปอยู่หอใหม่มันก็ไม่จบแค่นั้นอีกค่ะพี่แจ๊คทีนี้เราก็เลยพอหลังจากย้ายเสร็จปุ๊บเราก็ยังนึกถึงคนผู้หญิงคนนั้นอยู่เพราะหนูก็เคยเจอครั้งนึงแล้วแฟนมานอนก็เจอแล้วน้องสาวก็เจอแต่ไม่ได้เจอเป็นแบบเอ้ยผมยาวใส่ชุดขาวเหมือนเรากับแฟนแบบนี้ค่ะพี่แจ๊คเราก็เลยนึกถึงป่ะไปทำบุญกันไหมเราก็เลยตัดสินใจไปหาอาจารย์เขาบวชเป็นพระเราก็นับถือท่านเราก็เลยไปเข้าไปในกุฏิท่านปุ๊บพี่แจ็คยังไม่ได้พูดอะไรเลยค่ะ อาจารย์ท่านบอกว่าไม่ต้องบอกนะเขาตามมาด้วยเขายืนอยู่ตรงประตูหนูก็มองหนูก็บอกว่าอาจารย์คะใครเหรอคะมาด้วยคือเรามากันสองคนกับแฟนพระอาจารย์เลยบอกว่าก็ผู้หญิงผมยาวใส่ชุดขาวใช่ไหมหนูบอกอ๋อใช่ค่ะนี่แหละเรื่องที่จะมาเล่าให้อาจารย์ฟังว่าเราจะทำยังไงดีอะไรประมาณนี้ค่ะแจ็คพระอาจารย์ก็เลยบอกว่าสวดมนต์นะแล้วก็ใส่บาตรทำบุญให้เขากวดน้ำให้เขาบ่อยๆนะจากนั้นเราก็เริ่มทำบุญสังฆทานใส่บาตรให้เขาเรื่อยๆเลยค่ะพี่แจ๊คเสร็จจากนั้นเราก็ด้วยความที่เราทำงานเราก็จะสวดมนต์ให้เขาทุกวันพระอะไรอย่างเงี้ยพี่แจ๊คคือตอนนั้นเลิกงานมาเราก็สวดมนต์พี่แจ๊คทีเนี้ยมันไม่ได้สวดมนต์เหมือนคนปกติทั่วไปละค่ะพอหนูเริ่มสวดปุ๊บหนูจะเริ่มมีอาการร้องไห้อยู่ร้องไห้รู้ตัวนะคะพี่แจ๊คว่าร้องไห้แต่มันคุมตัวเองไม่ได้ค่ะร้องไห้โดยที่เรารู้ว่าร้องไห้แต่ไม่รู้ว่าเราร้องเพราะอะไรครับประมาณนั้นค่ะแล้วก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยพี่แจ๊คเป็นอาทิตย์เลยครับซึ่งเรายิ่งทำให้เขาเท่าไหร่เขายิ่งต้านเราเท่านั้นประมาณนั้นความรู้สึกที่หนูรับรู้ได้ค่ะมันก็เริ่มหนักขึ้นทุกวันคือเราจะเริ่มมีอาการแบบร้องไห้แล้วก็เริ่มปวดหัวแล้วเหมือนจะแบบหนักที่บ่าประมาณนั้นนะคะพี่แจ๊คจนส่วนเราต้องโน้มตัวลงไปแบบว่าไม่ไหวแล้วก็ร้องไห้แบบมันเป็นอย่างเงี้ยคือมันไม่ไหวแล้วหนูก็เลยไปรู้จักน้องคนนึงซึ่งเขาก็มีเซนส์เรื่องพวกเนี้ยค่ะพี่แจ๊คเขาจะเห็นเขาดูดวงอะไรประมาณเนี้ยค่ะเราก็ติดต่อน้องเขาไปว่ามาที่ห้องหน่อยได้ไหมมาหาพี่หน่อยพอดีมีเรื่องจะเล่าให้ฟังอะไรประมาณเนี้ยค่ะเขาก็มาพอเขามาเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าพี่อยู่ที่นี่พี่เจออะไรหรือเปล่าซึ่งหนูก็ยังไม่ได้เล่าอะไรเขาฟังนะคะพี่แจ๊คพอมาถึงห้องเขาก็ทักหนูว่าพี่เคยเจออะไรหรือเปล่าบอกทำไมหรอเห็นอะไรเขาบอกว่าเห็นผู้หญิงนะพี่นะผมยาวใส่ชุดสีขาวยืนอยู่ที่ระเบียงเขาจ้องมองพี่อยู่อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วบอกอ๋อใช่โอเคเหมือนเคยเจอเขาแล้วเหมือนกันแหละก็เลยเล่าให้เขาฟังว่าเราเป็นอย่างนี้นะเราเริ่มสวดมนต์เฮ้ยทำไมพี่เป็นแบบนี้ทำไมเราต้องร้องไห้ทำไมเราต้องแบบมีอาการแบบนี้ด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะพี่แจ๊คแล้วน้องเขาก็เลยบอกว่าพี่ยิ่งทำให้เขาเท่าไหร่อ่ะเขายิ่งไม่รับเท่านั้นเขาไม่รับหรอกในสิ่งที่พี่ทำให้เราก็เลยบอกทำไมล่ะพี่เคยได้ยินคำว่าตัวตายตัวแทนไหมเราก็เลยบอกเฮ้ยไม่ได้สิเราก็ทำบุญให้นะเราก็แบบไม่เคยไปทำอะไรให้เขาเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยเขาอะไรยังไงอย่างเงี้ยพี่แจ็คแล้วซึ่งตอนย้ายมาหนูก็ไม่เคยไปถามประวัติห้องนั้นว่าเฮ้ยเคยอะไรมาหรือเปล่าแต่ความรู้สึกคือชั้น5นั้นน่ะพี่แจ็คไม่มีใครอยู่เลยนอกจากห้องตรงข้ามซึ่งหนูก็นานๆจะเห็นเขาหนึ่งซึ่งเราก็ไม่เคยคุยกันเดี๋ยวนะอันนี้คือกำลังจะพูดถึงหอแรกใช่ไหมใช่ค่ะความรู้สึกที่บอกว่าไม่มีใครอยู่นี่คือเป็นความรู้สึกเองหรือมันไม่มีใครอยู่แล้วจริงๆมันไม่มีใครอยู่เลยค่ะพี่แจ็คคือชั้น5นี่คือว่างมีอยู่แค่ห้องเดียวคือห้องตรงข้ามหนูแค่ห้องเดียวโอเคค่ะจากนั้นเนี่ยเราก็น้องก็บอกว่าพี่รู้จักแบบเคยได้ยินคำว่าตัวไทยตัวแทนไหมนั่นแหละเขาต้องการสิ่งนั้นเพื่อให้พี่ไปแทนเขาเราบอกเฮ้ยมันแทนกันไม่ได้สิจากนั้นมาคือแบบหนูเลยคิดในใจเลยว่าโอเคไม่อยู่แหละห้องนี้ก็จะไม่อยู่แหละคือจะย้ายแล้วประมาณนั้นค่ะหนูก็เลยโอเคถ้าในเมื่อทำแบบเนี้ยเราไม่รับใช่ไหมต้องการตัวตายตัวแทนใช่ไหมจะแช่งแล้วนะคือไม่ไหวแล้วจะแช่งแล้วนะจะไม่ให้ผุดให้เกิดเลยอย่ามายุ่งกับเราแล้วทำดีให้ใครเนี่ยแบบยิ่งทำให้เท่าไหร่เธอยิ่งมารบกวนเราอะไรประมาณเนี้ยค่ะพี่แจ๊คค่ะแล้วเรื่องก็ประมาณเนี้ยค่ะพี่แจ๊คแล้วจากนั้นก็คือย้ายออกจากหอตรงนั้นไปอะค่ะพี่ก็คือย้ายกลับมาอยู่ที่เขาใหญ่เลยหลังจากที่ย้ายออกจากหอที่สองคือหมายถึงว่าไม่มีใครเจอเขาอีกเลยเหรอใช่ค่ะเอานึกจะมาก็มานึกจะไปก็ไปนึกจะตามก็ตามอย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะที่เขาตามมาเนี่ยหลายๆคนลงความเห็นว่าเป็นเพราะว่าเขาต้องการตัวตายตัวแทนอย่างนี้เหรอฮะใช่ค่ะหรือเราไปจูนติดอะไรกับเขาหรือเปล่า
ไม่นะคะพี่แจ๊คค่ะมันหาเหตุผลยากอะว่าเอ้าเขาไม่รู้ประวัติที่นั่นมันมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่รู้ว่าเอ้ยน่าจะเป็นผู้หญิงผมยาวสีขาวจากที่แฟนเห็นหลักฐานอย่างเดียวที่แฟนบอกได้คือเขาน่าจะผูกคอตายอยู่ตรงพัดลมเพดานใช่แล้วพอจากนั้นย้ายหอมาเขาก็ตามมาอีกใช่ค่ะเออแล้วมันทุกวันนี้คือไม่มีความรู้สึกอะไรถึงเขาอย่างนี้หรอไม่ค่ะไม่มีเออแล้วจะไปหาคำตอบเรื่องนี้อะไรยังไงเออเอาจะจบก็จบอย่างนี้นะนะครับคือผมกำลังจะเอ้มันต้องมีต้นสายปลายเหตุสิทำไมเขาถึงตามเรามาเขาตามเราหรือเขาตามแฟนเราอันนี้หนูไม่แน่ใจว่าเขาตามเราตามแฟนเราแต่สิ่งที่หนูเห็นคือหนูเห็นแค่แบบเดียวค่ะพี่แจ๊คแต่แฟนหนูอ่ะคือเขาไปอยู่ปุ๊บเขาเห็นแบบผูกคอห้อยลงมาจากพัดลมเพดานนะคะพี่แจ๊คนี่ผมถึงบอกว่าเราเห็นแค่แป๊บเดียวแต่แฟนอ่ะเห็นดีเทลรายละเอียดทั้งหมดใช่ค่ะใช่แล้วซึ่งตอนที่นอนอยู่ที่แฟนสกิดบอกเราคือเขาก็ยังเห็นอยู่นะพี่แจ๊คเขาก็บอกว่าเนี่ยตอนเนี้ยเขาก็ยังห้อยอยู่นะเนี่ยเขาห้อยอยู่อย่างเนี้ยเออเคยเจอหรือเปล่าหนูบอกแบบเนี้ยไม่เคยเจออ๋อแล้วเมื่อกี้ในตัวของคุณรุ้งพูดว่าเอ้ยเดี๋ยวถ้ามันตามมากๆมายุ่งกับฉันมากๆฉันจะแช่งแล้วนะได้พูดแช่งไปแล้วหรือยังไม่ค่ะหนูแค่พูดเปิดมาว่าถ้าเกิดทำให้อย่างเงี้ยเออทำบุญให้ก็แล้วสวดมนต์ให้ก็แล้วอะไรประมาณเนี้ยพี่แจ๊คยังต้านเราคือแบบไม่รับคือแบบต้องการตัวตายตัวแทนแบบเนี้ยเราจะแช่งเธอแล้วนะอะไรประมาณเนี้ยมันจะไม่ให้ผุดให้เกิดเลยนะเออประมาณเนี้ยค่ะพี่แจ๊คอาจจะเป็นเพราะว่าคำนี้หรือเปล่าเขาถึงหายไปค่ะเออนะครับน่าเสียดายที่ไม่รู้ประวัติความเป็นมาอะไรเลยที่นั่นนะนะค่ะอ๋อโอเคได้คุณลุงนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดเห็นบอกว่าเมื่อกี้เปิดร้านอยู่ที่เขาใหญ่นี่ร้านอะไรยังไงฮะเนี่ยอ๋อเปิดร้านอาหารเล็กๆธรรมดาอยู่ริมถนนอยู่กม.8ค่ะอยู่กม.8ใช่ไหมใช่ค่ะเป็นร้านอาหารตามสั่งใช่ค่ะเออนะเอาสมมุติว่าแฟนรายการจะไปเที่ยวเขาหยงเขาใหญ่นี่เขาต้องไปอะไรยังไงฮะเนี่ยสมมุติก็มาถึงถ้าจะขึ้นเขาใหญ่ก็จะผ่านทางร้านนะคะพี่แจ็คถ้าจะไปกราบไหว้สักการะเจ้าพ่อเขาใหญ่ก็จะผ่านค่ะอ๋อมีชื่อร้านนะร้านลาบลุงดอนค่ะร้านลาบลุงดอนนะใช่ค่ะโอเคได้ฮะคุณรุ้งยังไงก็ขอให้กิจการขายดีลูกค้าเยอะๆนะค่ะขอบคุณมากค่ะพี่แจ๊ขอบคุณมากๆครับค่ะสวัสดีครับ